ย้อนอดีตมวยดังครับย้อนหลังกลับไปดูซ้ายทางด่วนก้องศักดิ์สิทธิ์บุญมีครับเจอกับขุนเข่าริมโขงเพชรบุญชู FA กรุ๊ปนักมวยที่รวยเข็มขัดและเกินครับย้อนหลังไปดูฮะช่วงโมงนั้นก้องศักดิ์ที่ฮอตมากๆเจอกับนักมวยเงินแสนที่ดังมาก่อนอย่างเพชรบุญชูผลออกมาอย่างไรครับอดีตมวยดังครับไปดูก้องศักดิ์สิทธิ์บุญมีเจอกับเพชรบุญชู FA กรุ๊ปก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของก้องศักดิ์สิทธิ์บุญมีแล้วครับหลังจากที่คว้ายอดมวยมาครับเขาเป็นดาวรุ่งนะครับจนกลายมาเป็นดาวดังครับจากการสร้างของเสียบุ้ยเมืองเพชรมาเจอกับเพชรบุญชู FA กรุ๊ปขุนเขาริมโขงครับซึ่งดังมาก่อนเป็นยอดมวยเงินแสนมาก่อนครับชกเป็นคู่เอกของรายการศึกเพชรสุภาพันธ์ครับวันนั้น12กรกฎาคม2556ธนงพุ่มมานิกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีหรือว่าสมัยชกมวยในใช้ชื่อเรือนเพชรสิทธิ์วัดหนังครับแขนซ้ายครับ131ปอนด์เท่ากันครับตีซ้ายครับเพชรบุญชูยัดขวาครับก้องศักดิ์ยังไงครับตัดออกในไม่เอาครับถีบขวาเอาไว้เตะซ้ายครับซ้ายนี่จัดจ้านมากๆนะครับเครื่องหมายการค้าของก้องศักดิ์เลยนะครับซ้ายครับโอ้โหเปิดซี่โครงรับครับเพชรบุญชูเนี่ยครับโอ้เสียทรงไปเลยครับหมัด1 2 3แล้วก็เตะซ้ายดูฮะโอ้ฮอตจริงๆครับก้องศักดิ์ช่วงนั้นเดินต่อครับก็ติดคิดตังแล้วครับเพชรบุญชูครับจังหวะสาดแข้งนี่เป็นรองซ้ายของก้องศักดิ์ในนี่เห็นเลยนะครับเพราะว่ารูปร่างได้เปรียบด้วยตีซ้ายตีขวาครับยัดเข้าไปครับหมดยกครับหมดยกที่3ฮะยกที่4ครับตามต่อครับวิธีชกคนละอย่างเลยนะครับคนหนึ่งเนี่ยต้องการจับในครับคนหนึ่งนี่ต้องการสู้ที่วงนอกครับคือผลักออกแล้วเตะทีเตะซ้ายทีขวาเตะซ้ายครับยัดขวาครับยัดซ้ายตั้งแขนเอาไว้ครับเตะซ้ายหมัดซ้ายครับยัดเข่าขวามาก่อนครับเจอเข่าซ้ายของเพชรบุญชูเพชรบุญชูถึงตัวแล้วนะครับโอ้เพชรบุญชูถึงตัวครับโอ้ได้ตีทีเดียวครับต้องตีให้ได้เปรียบครับโอ้โหตลาดหลักทรัพย์ตอนนี้วุ่นวายกันใหญ่แล้วครับแทงเข่าขวาครับคือขึ้นมานี่เพชรบุญชูเป็นต่อครับแต่ว่าชกไปชกมานี่แหมยังตีไม่ได้ถนัดเอาเจอเหลี่ยมนี้อีกอื้อหือคือพอเด้งปุ๊บนี่ขาลอยปุ๊บก้องศักดิ์ตัดล่างเลยครับกำลังมั่นอกมั่นใจครับสภาพร่างกายครับเนี่ยครับถีบขวาถีบซ้ายเท้าหน้าเท้าหลังในครับต้องตีให้ได้ครับเพชรบุญชูครับตีครับโอ้จับตีลักษณะแบบนี้แม่ได้ที2ทีฮะยังไม่ได้สร้างความได้เปรียบครับขยับกดแขนเอาไว้หมุนหาเหลี่ยมฮะอับแม่เนี่ยครับพอจะเด้งซะหน่อยโอ้ตียังไม่ได้ครับเพชรบุญชูครับล่ะครับยัดขวาไปครับเจอยัดซ้ายราคาถีบขวาไว้ครับก้องศักดิ์คลื่นลูกเก่าคลื่นลูกใหม่หรือเปล่าเอาขวามาครับซ้ายโต้ครับแต่ว่าเพชรบุญชูก็ไม่ใช่นักมวยที่อายุเยอะนะครับอายุไม่เยอะแต่ว่าแกดังขึ้นมาเร็วเป็นมวยเงินแสนเร็วครับเอาเตะซ้ายขวาคืนครับเพชรบุญชูยัดซ้ายครับเพชรบุญชูครับต้องมีลูกต่อเนื่องหน่อยครับยัดซ้ายอีกทีนึงครับก้องศักดิ์ดันเข้าเชือกแล้วตีเข่าซ้ายตีซ้ายอีกทีนึงครับจับโฮมตีหมดยก4ครับส่งถึงหน้าบ้านเพชรบุญชูเลยครับมุมน้ำเงินฮะยกที่5ยกสุดท้ายแทบจะวิ่งแล้วนะครับเพชรบุญชูครับแต่ได้ล้มไม่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 ล้มเอายัดเข่าซ้ายตีแม่ก็มีเสียงตะโกนว่าตีอ่ะครับโอ้แต่งตัวนานไปหน่อยฮะโอ้แข็งแรงมากครับก้องศักดิ์แต่ว่ามวยแบบนี้นี่ถ้าเกิดก้องศักดิ์หยุดแม้แต่นิดเดียวครับคือไม่โต้แม้แต่นิดเดียวนี่ก็เป็นเรื่องเลยครับเอาแม่ดันเข้าเชือกแต่ว่าเอาเจอห่มตีซ้ายยัดขวามาครับก้องศักดิ์ตีไม่ได้ครับเพชรบุญชูกรรมการแยกซะอีกขยับเข้าไปครับเนี่ยครับบทมวยจะแพ้นี่ทำอะไรก็ไม่ได้ดังใจครับทีขวาไว้
ตีครับตีซ้ายครับก้องศักดิ์ก็โต้ขวามาซ้ายไปยัดซ้ายมาขยับทีขวาไว้ทีมนำเตะขวาไม่เข้าเจอซ้ายซ้ายราคาครับซ้ายแข้งซ้ายของก้องศักดิ์ทีขวาครับก้องศักดิ์เพชรบุญชูตีเข่าขวาครับยัดซ้ายคืนมาครับไม่ยุบครับก้องศักดิ์ครับไม่ยุบครับรออะไรล่ะครับควักกระเป๋าครับจ่ายตังค์ครับแบบนี้ตีเข่าซ้ายครับก้องศักดิ์เพชรบุญชูพยายามเหน็บคืนครับหมดยกที่5ยกสุดท้ายครับก็ปัจจัยแวดล้อมหลายอย่างครับผมก็พูดทุกครั้งย้ำทุกทีครับมวยเดินแล้วทำได้ไหมถอยแล้วทำได้หรือเปล่าครับบรรยากาศสภาพแวดล้อมราคาต่อรอง